ผมจะปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมประหมอคังดำถือว่ามีความคื่หน้าถึงแม้ว่าจะเลยเจวันแล้วนะที่มีการสั่งการว่ากรมประมงจะต้องไปหาต้นต่อ,อการแพร่ระบาดออกมาให้ได้โดยที่มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อ20กันยายนาคมนี่มันก็เกินเจวันแล้วค่ะปรากฏเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรอัศกรชิรินท์เทียกรบอกกรมประมง รายงานมาแล้วค่ะรายงานมายัางท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วนะคะว่าผลที่ได้ไปตรวจสอบเป็นยังไงแต่ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยอัธกรบอกจะให้กรมประมงเป็นผู้ถแถลงอย่างเป็นทางการกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สําคัญท่านผู้ชมอันนี้ผมถือว่าเอาแล้วคือก่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถจะมีตัวอย่างปลาที่บริษัทเอกชนนาเข้ามาเมื่อปลายปี53ต้นปี54ใช่ค่ะเพราะไม่มีการตัดคลิป และที่บอกว่ามีการส่งปลาที่ตายแล้วห้าสิบตัวใส่โหลดองสองโหล <Ừ. S 2> เอกชนบอกส่งกรมปมงบอกไม่มี <Ừ. S 2> มันก็เลยไม่มีไอ้ไอ้ต้นทางที่จะตรวจ<อ>ทีู่จนต้นต่อที่จะเอาไปตรวจ DNA เทียบกับที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคะว่า<ไ>มาจากตรงนี้หรือเปล่าไอ้ที่ระบาดปัจจุบันเนี่ยตัวแล้วมันมาจากเครือข่ายเดีวยวกันใช่ใช,ใช่ไหมใช่คือชัดแล้วมีดี a อนเอรออยู่แล้วค่ะมีเครือข่ายอยู่แล้วแต่ ต้องหาต้นทางมาตรวจว่าแมชกันลงตัวหรือเปล่าล่าสดุดเอาแล้วอธิบดีกรมประมงบัญชาสุกแก้วมีนังเสือไปถึงกาหน้า ขอชิ้นเนื้อหรือตัวอย่างสารพันธุกรรมดีเนเอของปลาหมอคังดําที่ต้นทางที่กานาคือเอกชนที่ขออนุญาตนําเข้ามาเมื่อปลายปี53เนี่ยค่ะขอจากกานะ้าดังนั้นอธิบดีกรมประมงก็เลยขอชิ้นเนื้อหรือตัวอย่าง DNA จากกาหน้ามาเลยโดยระบุนะเป็นการขอจากต้นทางเอกชนขอขอนุญาตนําเข้ามาวิจัยในประเทศไทยใช่โดยจะนํามาให้นักวิทยาศาสตร,ร์ตรวจสอบสายพันธุกรรมเทียบเคียงกับปลาหมอคังดําที่แพร่กระจายใน17จังหวัดอยู่ในปัจจุบันค่ะเอาถ้าเกิดกาหน้าเขามีนะ ว่าตอนนั้นไอ้ที่ส่งมาเนี่ยเขาเก็บเอาไว้นะและเอามาเทียบที่ระบาดตอนนี้อันนี้น่าสนใจและถ้าพูดถึงความเสียหายสถาบันในความเขาคาดกันว่าจะฟ้องร้อง16สิงหาที่จะถึงนี้ไม่เกินอทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่เป็นบทความเรื่องการระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นประหมอคังดำก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้านประมงตำบลแพรกหนำแดงตำบลเดียว ของอำเภออัภาวาสมุทรสงครามตามบนเดียวพบว่าประหมอคางดำทำให้เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงท้องถิ่นที่แพรกหนามแดงมูลค่าสูงถึง131.96ล้านบาทต่อปีค่ะกวม,มคือ132ล้านบาทต่อปีเฉพาะที่แพรกหนามแดงจุดเดียวนะคะและ ยังไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้พูดถึงแค่ว่าความเสียหายต่อวิถีชีวิตของเกษตรก,รกรกับชาวประมงโอ้นี่ร้อยสสองล้านต่อปีต่อ<ป>ค่ะตำบลเดียวเฉพาะ